ไลออนการ์ดบัณฑิตโพสต์ภาพวันเกิดโฟกัสของขวัญที่ได้อลังการเรียกได้ว่าสุขใจสุดๆสำหรับไลออนการ์ดบัณฑิตที่ได้ฉลองวันคล้ายวันเกิด20ปีพร้อมมีแฟนๆมอบมาลัยจัดให้ล่วงหน้าโดยเจ้าตัวก็ได้โพสต์ใน Facebook ระบุว่า Happy Birthday to me 20 years แก่ขึ้นอีกปีแล้วนะแว่นก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตผมมาโดยตลอดขอบคุณครอบครัวที่ดูแลผมมาเป็นอย่างดีปีนี้ก็คงเหมือนปีที่ผ่านมาแต่ตอนนี้เลขข้างหน้าเรามันเปลี่ยนแล้วนะมันคือสัญญาณของการโตขึ้นวันเวลาผ่านไปเร็วผมยังจำภาพเด็กผู้ชายคนนึงที่ร้องไห้รอพ่อมารับกลับบ้านได้อยู่เลยเขาว่ากันว่าในขณะที่เวลาพาบางสิ่งมาหาเรามันก็พากบางสิ่งไปจากเราเราพาความเติบโตให้กับเราแต่พากความหนุ่มสาวของพ่อแม่เราไปเรื่อยๆจนในบางครั้งเราเองก็มัวตื่นเต้นกับการเจอสิ่งเราใหม่ๆจนลืมไปว่าพ่อแม่เราแก่ทุกวันวันเกิดปีนี้อยากบอกกับตัวเองว่าเก่งมากนะแกร่งขึ้นเยอะเรียนรู้มันต่อไปอย่าคิดมากใช้ชีวิตให้มีความสุขยิ้มเยอะๆในแต่ละวันเวลามันไม่เคยรอใครอยากทำอะไรรีบๆทำซะรักครอบครัวแบบนี้ต่อไปจงภูมิใจในตัวเองเถอะสิ่งที่ทำมามันเกินฝันสุดๆแล้วสู้ต่อไปนะความดีไม่เคยทรยศใครสุดท้ายนี้สิ่งที่ผมอยากจะขอในวันเกิดขอให้พ่อกับแม่อยู่ดูความสำเร็จของผมไปเรื่อยๆนานๆขอให้พ่อแม่ไม่เจ็บป่วยมีสุขภาพแข็งแรงขอให้น้องชายเติบโตพร้อมกับความสุขที่ล้อมรอบตัวและขอให้ตัวเองได้มีความสุขในทุกๆวันใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการไม่ว่าเลขข้างหน้าหรือข้างหลังจะเปลี่ยนเป็นเลขอะไรยังไงไลออนก็ยังคงเป็นไลออนขอบคุณแม่ๆแฟนคลับทุกคนนะครับที่จัดงานวันเกิดล่วงหน้าให้ผมรับปลื้มมากๆครับขอบคุณจากใจจริงครับรักทุกคนครับขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามท็อปปิกค่ะ